อ่านเสริมภาษาไทยชั้นป.3ภาษาภาทีบทที่3เรื่องป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นป่าที่มีต้นไม้ไม่ผลัดใบอยู่ตามชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ำปากอ่าวทะเลสาบและเกาะมีดินเป็นเลนเพราะเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงพบมากในแถบเขตร้อนเช่นแถบเอเชียป่าชายเลนในประเทศไทยอยู่แถบฝั่งทะเลภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพันธุ์ไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนเช่นโกงกางลำพูแสมส่วนสัตว์ที่มีมากเช่นกุ้งหอยปูปลางูลิงนกประโยชน์ที่สำคัญของป่าชายเลน 1. เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำพวกเศษไม้ใบไม้ที่ร่วงลงมาจะย่อยสลายเป็นอาหารของสัตว์เล็กเช่นหอยปูส่วนสัตว์น้ำที่ใหญ่กว่าก็มาคอยจับสัตว์เล็กๆ เหล่านี้กินเป็นอาหารอีกทอดหนึ่ง 2. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อนจึงเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเช่นกุ้งหอยปูปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ 3. เป็นที่กำบังลดความรุนแรงของคลื่นลมป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งไม่ให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าชายเลน 4. ช่วยกรองของเสียเช่นขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลอันอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำจะเห็นได้ว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อเรามากเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ไม่ให้เสื่อมโทรม